เอาว่าไงจติมาพูดบ้างในตอนเนี้ยเอาพูดพวกออกมาเลยอยากที่อยากพูดอะไรพูดระบายออกมาเลยระบายมาว่ามันจะได้คุยกันเอาแต่นี่เต็มที่เลยโต้ได้เต็มที่อ่ะหนูก็รู้นะคะว่าเนี่ยทั้งตัวมันเป็นสังขารเกิดดับตัวที่พูดนี่ก็เกิดดับเกิดดับทุกวาจาก็เกิดดับมันเกิดดับอยู่ในความไม่มีจัตติมาเนี่ยกอดตัวเองไว้แน่นเลยกอดสื่อตัวเองนั่นจัตติมาพูดอย่างนี้นะแต่ในใจจัตติมาแล้วจะยี่ใจยังไงก็เห็นหมดเลยตัวเราก็เป็นสังขารไม่เที่ยงหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสังขารไม่เที่ยงหมดแล้วอย่างนี้จะยังไงต่ออย่างนี้จะปฏิบัติไงต่ออย่างนี้จะเห็นยังไงต่อรู้ไหมจะที่มาเอาอะไรเป็นตัวตั้งไว้แล้วจะเอาตัวเราไปหาไปทำอะไรเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยหนูเจ้าค่ะเห็นไหมเอาตัวเราตั้งไว้มันจะที่มาตั้งความรู้สึกเป็นตัวไว้ในใจเป็นตัวเมนไว้ไงตัวหลักเลยแม้แต่จะที่มาบอกว่าหนูก็รู้หนูก็เข้าใจว่าร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งรูปและนามไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนหนูก็รู้หนูก็รู้ทุกอย่างหนูก็เข้าใจทุกอย่างไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้หนูก็เข้าใจทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้หนูก็เข้าใจทุกอย่างแต่ขณะที่เจติมาพูดเนี่ยในใจลึกๆของเจติมาก็แล้วอย่างนี้ใจจะทำยังไงจะทำไงหนูถึงจะนิพพานหนูก็เห็นหมดหนูก็รู้หมดว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วทำยังไงอย่างนี้หนูจะปฏิบัติยังไงแล้วหนูถึงจะนิพพานอย่างนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันใจมันมีความรู้สึกเป็นตัวเราเราก็เห็นว่าใจรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขารไปก็แค่นั้นแน่ใจที่รู้สึกเป็นตัวเราเป็นรู้สึกเป็นตัวเราก็เป็นสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับเจ้าค่ะเพราะใจที่มันเป็นความไม่มีอะไรเป็นนิพพานมันอยู่แล้วไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราก็ปล่อยมันทีก็ปล่อยมันเป็นสังขารเกิดดับอย่างเก้อเก้อก็ปล่อยมันโอเคขึ้นเนาะเจ้าค่ะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะมันเป็นความรู้สึกในใจว่ามีตัวเราเนี่ยมันแน่ความรู้สึกในใจเป็นตัวเราก็ตัวเราแล้วตัวเราจะต้องปฏิบัติไงไอ้แค่ความรู้สึกเป็นตัวเราจะต้องปฏิบัติยังไงเป็นอะไรสังขารเป็นสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไอ้ธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับก็คงไม่มีมันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยธรรมชาติความมีความไม่มีมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันอยู่ด้วยกันในธรรมชาติเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นความมีแล้วมันเกิดดับอยู่ในท้องฟ้าที่เป็นความว่างเปล่าที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยเออฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะผ่ายังไงก็ตามจะแลบจะร้องยังไงก็ตามมันก็ไม่ใช่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันคนละเรื่องกันเจ้าค่ะมันต้องมั่นยังไงล่ะมั่นคงไม่หวั่นไหวนิพพานคือนิพพานนิพพานคือความไม่มีอะไรปรากฏนึกใจที่ไม่มีอะไรปรากฏนิพพานอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่นิพพานแม้แต่ตัวเราที่จะไปยึดนิพพานตัวเราก็เป็นความปรากฏต้องมั่นคงเอาความไม่มีอะไรปรากฏไม่มีแม้แต่ตัวเราไม่มีแม้แต่ของเรานั้นถ้าตัวเราจะไปเป็นนิพพานมันก็ตัวเราเป็นความมีไม่ใช่ความไม่มีความไม่มีไม่มีแม้แต่ตัวเราไม่มีแม้แต่ของเรานั่นคือธรรมชาติของนิพพานมันต้องมั่นคงในใจแบบไม่มีหวั่นไหวเลยเหมือนท่านขับรถจากกรุงเทพมาหาหลวงตาที่เนี่ยท่านต้องมั่นคงในทางของอะไรเส้นทางที่มาจากกรุงเทพมานี่ทางอะไรนะมิตรภาพถ้าต้องมั่นคงในถนนมิตรภาพว่าจะมาหาลูกตาที่ปัญจคีรีพุทธธรรมสถานปัญจคีรีที่เขาใหญ่จากกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องมาตามถนนมิตรภาพไปถนนอื่นแล้วผิดหมายถึงว่ามาจากกรุงเทพนะต้องมาตามมิตรภาพถ้ามาจากอีสานมาจากทางเหนือก็ไปอีกแบบนึงแต่ถ้ามาจากกรุงเทพต้องมาตามมิตรภาพมันจะมาเส้นอื่นมันอาจจะมาตรงเส้นนี้ได้นะแต่ว่ามาจากกรุงเทพมาทางเขาใหญ่ข้ามปาจีนมาอีกเดี๋ยวสมมติว่ามีเส้นเดียวเส้นนี้กันมิตรภาพเดี๋ยวก็มองไม่ใช่เดี๋ยวคนก็ไปเถียงว่ามาจากเขาเขียวก็ได้มาอ้อมมาทางเขาใหญ่ก็ได้มาทับปัดข้ามมาทางเขาใหญ่ข้ามมาก็ได้เอาตามถนนสายหลักก็แล้วกันมิตรภาพอย่างเงี้ยมันต้องมั่นคงอย่างเงี้ยว่าธรรมชาติของความไม่มีมันคือไม่มีตัวเราและไม่มีของของเราด้วยความมีตัวเราความรู้สึกมีเรามีตัวเรามีของเราจิตของเราใจของเรานั่นเป็นแค่สังขารมันไม่ใช่ความไม่มีเจ้าค่ะนั้นสักตัวเราจะนิพพานตัวเราจะนิพพานนิพพานที่อยู่ในความรู้สึกมันก็เป็นความมีนะเจ้าค่ะไม่ใช่ความไม่มีแล้วในตัวเรากับนิพพานที่เราจะไปเอาเนี่ยมันเป็นความมีไม่ใช่ความไม่มีต้องความมีต้องเป็นความมีความไม่มีต้องเป็นความไม่มีเนี่ยอย่างบอกก๊อฟเนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันเนี่ยทีแรกเราก็จะชี้แต่กลางวันที่นั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยที่นั่งสมาธิใต้ต้นไทรและเดินจงกรมอยู่เนี่ยเราก็จะชี้ขณะปัจจุบันขณะแต่เห็นว่าก็กำลังปฏิบัติอยู่เลยปล่อยปฏิบัติไปก็ยังมีการ
ข้างในอ่ะยังมีพฤติกรรมที่เอาตัวเราไปกระทำเพื่อจะให้เป็นอะไรเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยคือมันเอาตัวเราเข้าไปกระทำอ่ะก็ไปกระทำเอาไปกระทำอะไรก็ถึงเอาไปดูเอาไปรู้ไปเห็นเอาไปพยายามละพยายามปล่อยวางเอาพยายามไปทำความเข้าใจนี่สังขารนี่เป็นวิสังขารที่เราจะต้องไปเข้าไปเป็นสังขารเราจะต้องเป็นวิสังขารทำไงโอ้ยมั่วอยู่อย่างนี้แหละเห็นการกระทำอยู่ข้างในอ่ะต้องพยายามไปให้รู้ละให้ปล่อยวางเพื่อให้เราอ่ะไปรู้ต้นฐานสังขารหมดเพื่อให้เราไปเป็นความไม่มีเพื่อให้เรานิพพานเห็นการกระทำข้างในอ่ะเราเห็นแล้วอันนี้มันเข้าใจผิดมันไม่เห็นว่าไอ้ความที่เป็นเอาตัวเราปรุงแต่งเป็นรู้สึกเป็นตัวเราเข้าไปกระทำไปกระทำไปแอคชั่นมันเป็นสังขารปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นมาจากอวิชชาปัญญาสักกะลาสักกะลาปัญญาวิญญาณคืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมมันคือสังขารเนี่ยที่มันผลักดันออกมาจากอัตตาตัวตนมันเป็นอวิชชาแล้วพอสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมในปฏิจจสมุปบาทเราไม่รู้ต้นทันมันเราหลงมันหลงมันหมดเลยหลงปฏิจจสมุปบาทมันกินเรียบเลยเจ้าค่ะพูดใหม่นี่ก็ใจไม่ชัดเจนดูแต่ก็ดูชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วชัดเจนแล้วแต่แม้ชัดเจนหมดแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยไม่ใช่เข้าโหมดแช่เฉยๆแล้วไม่ลองมาเข้าโหมดปกติใช้ชีวิตปกติปั๊บก็ไหวคล่องแคล่วแล้วก็โหมดแช่เฉยพอเข้าโหมดปฏิบัติธรรมโหมดนิพพานเฉยแช่เลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนเนี้ยฟังก็ชัดเจนเข้าใจแล้วแจ้งแดงแจ๋แล้วแต่เนี่ยแม้แต่ขณะนี้ก็ยังมีตัวตนตะเกียบตะกายจะเร่งทำความเข้าใจให้นิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้เนี่ยมีตัวตนยึดถือเป็นตัวตนตะเกียบตะกายอยู่ข้างในใจเหมือนกับว่าตะเกียบตะกายนิพพานอยู่บนยอดเขาสูงที่ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหลังวัดเนี่ยนิพพานอยู่บนยอดเขามีตัวจันทิมาเนี่ยตะเกียบตะกายตะเกียบตะกายบนยอดเขาจะขึ้นไปบนยอดเขาให้ได้เพื่อไปอนิพพานบนยอดเขาเห็นไหมจันทิมาว่ามีตัวจันทิมายึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมีตัวเราตะเกียบตะกายจะไปอนิพพานบนยอดเขาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เจ้านิพพานที่เราหมายบนยอดเขากับตัวเราที่ตะเกียบตะกายจะอนิพพานเป็นอะไรสังขารเป็นสังขารนั่นแหละนิพพานมันคือสภาพธรรมที่ไม่มีอะไรปรากฏถ้าเรามีนิพพานปรากฏแล้วมีตัวเราจะไปเอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสังขารทั้งนั้นมันไม่ใช่นิพพานเจ้าค่ะมันเป็นของมันอยู่แล้วไม่ใช่เราไปเอาไม่ใช่เราตะเกียบตะกายจะไปเอานิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติพื้นเดิมธรรมชาติเดิมที่มันไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นนิพพานของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เราตะเกียบตะกายตัวเราจะไปเอานิพพานไอ้ยังงั้นหลงนะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาพูดใหม่กลับด้านใหม่มันจะได้ต่อไปจะได้เป็นอาจารย์มาช่วยเราสอนนั่งหน้านี่เปลี่ยนจากเป็นคนนั่งฟังมานั่งหน้านี่สักทีให้ชัดเจนว่าไงนิพพานมันก็ปรากฏอยู่แล้วเจ้าค่ะหลวงตามันประกาศมันปรากฏอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วแต่มีตัวเราเนี่ยอยากได้อยากเป็นมันธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่แล้วเจ้าค่ะมันต้องพ้นจากสังขารนี้เจ้าค่ะเวลาพูดแล้วยังมีเหนื่อยๆเข้าไปนะจติมาเนี่ยมีอารมณ์ก็ผสมเดี๋ยวเวลาพูดปุ๊บพูดถึงสภาวะธรรมเอาแล้วจติมาเริ่มมีตัวเข้าไปผสมมีอารมณ์เข้าไปแล้วใช่ไหมมุ้ยเอาไงเอาดูสิผู้หญิงละเอียดกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยดูสิช่วยหน่อยให้มันจบลงในปัจจุบันได้ไหมเนี่ยไม่มีใครไปเอาอะไรเลยได้ไหมอ่ะพี่จริงๆอ่ะนิพพานไม่ใช่อะไรนะแต่ความอยากความปรารถนามันหมดไปถ้าตอนนี้อยากนิพพานปรารถนานิพพานก็ทุกข์สิ้นปรารถนานิพพานไม่ได้อยากนิพพานก็ไม่มีผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นบางทีเราไปสร้างภาพนิพพานเป็นอะไรอีกสักอย่างในใจของใครของมันน่ะภาพของนิพพานแต่จริงๆนิพพานคือสิ้นตัณหาความอยากเพื่อให้ตัวเราได้อะไรหรือไม่ตัวเราไม่ต้องเจอกับอะไรทั้งอยากทั้งไม่อยากทั้งปรารถนาทั้งไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นหมดไปก็ไม่มีตัวตนผู้ทุกข์ก็แค่นั้นความอยากนิพพานจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เคยหายไปไหนเลยถ้ามันตื่นนะมันก็คล้ายๆกับว่า
แล้วมันจะไปอยากทำไมมันมีอยู่แล้วไอ้ตัวที่อยากอยากอ่ะอยากนิพพานอยากนิพพานมันเป็นตัวดับมันเป็นตัวตายแต่ไอ้ที่ไม่เคยตายไม่เคยหายไปไหนน่ะสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่านิพพานมันมีอยู่แล้วแต่ไอ้ตัวอยากอ่ะเป็นตัวดับเป็นตัวตายถ้ามันมีอยากขึ้นมาก็อยากเก้อๆเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นตัวหลงก็เกิดแล้วก็ดับไปมีแค่เนี้ยที่พูดนี้ก็หลงทั้งหมดเลยถูกไหมคะก็หลงหลงอยากนิพพานปรารถนานิพพานธรรมชาติเนี้ยมันมีอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าการอยากหรือความปรารถนาจะไปส่งผลให้มันได้คืออันเนี้ยมันคือทางตันน่ะความอยากได้นิพพานความปรารถนานิพพานมันไม่ใช่ทางมันคือทางตันน่ะมันคือสิ้นอยากนิพพานคือสิ้นตัณหาสิ้นความปรารถนาใดๆทั้งหมดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแต่ใจน่ะเขาเป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้หรอกความเป็นอมตะก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าใจเราไม่ใช่ว่าเราเป็นอมตะแต่เขาเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะมันเลยมีแต่เรื่องของธรรมชาติถ้าพี่ได้นิพพานแล้วมันจะยังไงเหรอพี่อยากถามเหมือนกันหนูก็อยากรู้ว่ามันเหมือนไม่ใช่หนูแม่ชีก็อยากรู้ว่าเหมือนตอนนู้นที่อยากได้ไหมก็ไม่ได้อยากได้เลยเจ้าค่ะอ้าวแล้วมานั่งปฏิบัติมาทำอย่างนี้อย่างนั้นทำไมอ่ะเปลี่ยนบุคลิกนู่นนี่หรืออะไรทำไมอ่ะก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอะไรในตัวเลยเพราะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมของมันอยู่แล้วสมบูรณ์ตามมันเองอยู่แล้วแล้วทำไมถึงพอจับไมค์พูดธรรมแล้วมันกลายเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอ่ะไอ้ธรรมชาติเร็วๆปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บแบบก็หายไปอ่ะไม่รู้จับไมค์ถูกสะกดนี่นี่นี่พี่ดูเลยอะไรทำให้สิ่งพฤติกรรมนี้คิดพูดกระทำออกมาเป็นแบบนี้แม่มาปฏิบัติธรรมทำไมเพราะปรารถนาความพ้นทุกข์เพราะอยากนิพพานหรือเปล่าใช่เมื่อเข้าใจผิดก็เข้าใจเสียใหม่นิพพานคือสิ้นอยากเพราะฉะนั้นความอยากไม่ใช่การนำไปสู่นิพพานแต่ความอยากมันคือทางตันมันเป็นการปิดกั้นมันก็เพียงแต่เข้าใจเสียใหม่ใจน่ะเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะอยู่แล้วแต่ทำไมรู้สึกว่าไม่พบใจไม่เห็นใจไม่อะไรก็เพราะมันไปเล่นอยู่กับไอ้ตัวเกิดตัวดับตัวตายอยู่นะไปหลงแต่สังขารไอ้ที่เกิดดับดับก็แค่นั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะรู้ว่าเอาสังขารมันเกิดดับก็เป็นสิ่งเกิดดับไปไอ้ที่รู้ว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยมีแต่เกิดดับหมดเลยทั้งตัวเราทั้งความรู้สึกฟีลลิ่งที่เป็นกูอ่ะฟีลลิ่งกูเนี่ยก็เป็นสิ่งเกิดดับนะรวมหมดเบ็ดเสร็จน่ะเกิดดับไอ้เนี่ยความรู้ของใจเพราะว่าอะไรเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้หายไปไหนหรอกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดดับในใจใจมันเลยไม่เคยหายไปไหนมันเลยไม่ใช่สิ่งต้องหาไอ้สิ่งเกิดดับอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นมันอยู่คู่กันอยู่แล้วพี่ถือไม่รู้จะคุยอะไรกับอาจารย์มุ้ย
แต่พี่เห็นไหมว่ามันเข้าใจผิดตรงไหนอ่ะมันต้องเห็นตรงเนี้ยว่าอ๋อเข้าใจผิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจผิดในใจว่าจะต้องทำอะไรให้เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะพี่ฟังอย่างเนี้ยที่เราคุยกันน่ะแล้วเหมือนกับเห็นไหมว่าจริงๆมันไปเข้าใจผิดตรงไหนถ้ามันเห็นว่าตรงเนี้ยเข้าใจผิดน่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นความเห็นผิดมันก็เท่ากับขณะที่เห็นว่าเอ้ยอันนี้เข้าใจผิดอันนั้นน่ะก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วค่ะเราเข้าใจว่าจะต้องเข้าใจให้มันถูกถูกไหมเจ้าคะเนี่ยเราตัวเองตั้งใจว่าจะเข้าใจให้มันถูกอันนี้ก็เป็นสังขารเพราะว่าไอ้ตัวเราที่จะเข้าใจให้ถูกมันเป็นสังขารเกิดดับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเกิดดับไปมันจึงต้องมีอะไรอีกไหมอ่ะมันต้องเข้าใจไหมไม่ต้องและขณะที่ไม่มีตัวเราต้องเข้าใจอ่ะธรรมชาติมันก็ดำเนินของมันอย่างนี้อยู่ไหมอยู่ค่ะอย่างนี้นะพี่ธรรมชาติเดิมน่ะก่อนที่จะมีทุกสรรพสิ่งปรากฏธรรมชาติเดิมเป็นความไม่มีอะไรในความไม่มีอะไรเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่มีวันตายเป็นอมตะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีนะสังขารปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปธรรมชาติไอ้เกิดดับอยู่ตรงไหนอะไอ้ความไม่เกิดดับมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติมีอยู่แค่นี้พี่ว่าไอ้ที่เกิดดับเนี่ยจะเป็นตัวตนเป็นเราจริงๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปเป็นตัวเราไม่ได้หรอกเป็นตัวเราไม่และไอ้ที่ไม่มีปรากฏเลยนะพี่ว่ามันเป็นเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ธรรมชาติสัจธรรมเนี่ยนะพี่เขาอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวเราคอยปรากฏขึ้นมาความเป็นตัวเราที่มาคอยจัดการอะไรมันไหมไม่ต้องไม่ต้องความเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรุงขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วก็ดับไปมันมีของมันอยู่แค่เนี้ยสิ่งใดดับให้มันดับไปมันเกิดมาเพื่อดับมันเกิดมาเพื่อตายแล้วความรู้สึกเราล่ะแล้วเราจะยังไงไอ้เราที่จะยังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อดับไปนะก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวไอ้จติมาก็ทบทวนอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยในใจมันรู้แจ้งคือถ้ายิ่งจี้ยิ่งจี้เข้าไปจี้เข้าไปอย่างเงี้ยจติมาจะเอาตัวเองตั้งขึ้นไปเลยเอาตัวเองตั้งออกรับมันจะไม่เห็นตัวเองว่าเป็นสังขารเกิดดับเนาะคือมันถ้าจี้ใส่แบบเนี้ยมันลงตายแล้วจะมือช่วยกับจี้ใส่อย่างเงี้ยมันแทนที่จะเห็นมันกลับไม่ได้เห็นแล้วกลับคือเอาตัวเองอะตั้งเพื่อทำความรู้ของเข้าใจตามมันเลยเกิดยืนพื้นที่ตัวเองมันกลายเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพธรรมว่าจะที่มาเอาตัวเองตะเกียกตะกายขึ้นไปปุจจขับเวอร์นิพพานแต่ถึงตอนนี้มันก็มันเป็นภาพธรรมว่าค่อยๆปีตัวเองอ่ะลดต่ำลงมาเรื่อยๆจากยอดเขาลงมาเรื่อยๆตกเขาลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเอาตัวเองตั้งเพื่อจะทำความรู้เข้าใจให้ถูกต้องหมดไม่ให้ผิดเลยมันเลยกลายเป็นตัวเองแทนที่จะเล็กลงกลับเป็นตัวใหญ่มากขึ้นมันกลายเป็นว่าเอ้าแทนที่จะสิ้นตัวตนที่ยึดถือเป็นตัวตนแต่กลับยึดถือเป็นตัวตนตัวใหญ่มากขึ้นคือเราไม่อยากผิดเราอยากให้ถูกต้องหมดทั้งหมดเลยมันเลยกลายเป็นอ้าวกลายเป็นตัวตนตัวใหญ่ขึ้นตกเขาลงมามันจี้ไม่ได้จี้ไม่ได้มันจี้แล้วมันจะเสียของคือจี้ปุ๊บมันมีตัวตนเอาตัวเองเป็นตัวตั้งรับไว้แล้วกลายเป็นตัวเองตัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆคือต้องการให้ตัวเองทำความเข้าใจให้ถูกให้หมดไม่ให้ผิดเลยพอมีตัวเองให้ถูกไหม
ความผิดมันถ้าเราเจ้าถูกเนี่ยความผิดมันอยู่ในถูกนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเจ้าถูกมันผิดอยู่แล้วเพราะมีตัวเราอยู่แล้วมีตัวเราเจ้าถูกไม่ให้ตัวเราผิดใช่ป่ะเนี่ยพูดใหม่ก็ได้อะจริงหนูก็เห็นอาการทั้งหมดนะเจ้าค่ะหลวงตาที่อาจารย์วิพูดนะหลวงตาบอกก็เห็นเจ้าค่ะมันเห็นหมดแน่ก็ที่หลวงตาพูดก็เห็นอาจารย์มุ้ยพูดก็เห็นนะแต่ไม่เห็นตัวเองอย่างเดียวไม่เห็นตัวเองอย่างเดียวตัวเองเห็นหมดเลยเห็นหมดอ่ะที่ทำพฤติกรรมยังไงที่หลวงตาพูดไปยังไงมุ้ยอาจารย์พูดยังพูดยังไงเห็นหมดเนี่ยก็เห็นหมดเห็นจริงๆเนี่ยแต่ไม่เห็นตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเห็นหมดเลยแต่ไม่เห็นตัวเองอย่างเดียวมันเลยพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันเห็นหมดเลยที่หลวงตาพูดยังไงอาจารย์มุ้ยพูดยังไงแต่ไม่เห็นตัวเองอย่างเดียวเลยไม่เห็นตัวเองไงอ่ะคือใจเห็นให้ถูกต้องหมดเลยเอาบอกมาจะเห็นให้ถูกให้หมดจะไม่ให้ผิดเลยบอกมาจะเห็นถูกหมดไม่ผิดเลยอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นอะไรเห็นแต่สภาวะธรรมที่จะให้ถูกให้หมดไม่ผิดแต่ไม่เห็นตัวเองที่อยากให้มันถูกต้องหมดไม่อยากให้มันผิดมันกลับไม่เห็นตัวเองที่มีกิเลสอวิชชาเป็นกิเลสตัณหาอุปทานอ๋อความเข้าใจตรงนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกไหมคะมันเป็นสังขารเพราะถ้ามันจะเอาตัวเองไปเป็นกิเลสตัณหาอุปทานมันคืออยากให้ถูกให้หมดไม่ให้ผิดมันก็ผิดอยู่แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิมันสัพเพสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขารทุกขังสังขารเป็นทุกข์สัพเพธัมมานัตตาธรรมที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีตัวตนที่ต้องถูกทำลายไม่มีจะไม่มีอะไรที่จะต้องทำลายความเป็นตัวตนเพราะตัวตนไม่มีอยู่จริงอย่างนี้ที่เรามาคุยพูดการบ้านแบบนี้ก็เท่ากับมีตัวเราไม่ใช่ก็เพราะว่าเราไม่เห็นความเป็นตัวเราเพื่อว่าจะที่จะบอกให้เห็นว่ามันหลงอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าหลงอยู่เนี่ยหลงเอาตัวเราไปหาอานิพพานหลงเอาตัวเราไปหาตัวเราหลงเอาตัวเราพยายามให้สิ้นตัวเราหลงเอาตัวเราไปหานิพพานหลงเอาตัวเราไปถึงความไม่มีเห็นไหมแค่นั้นแน่ถ้ามันเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจไม่ใช่เอาตัวเราไปเห็นหรอกเพราะว่าต้องเห็นตัวเราไงคือเห็นว่าเนี่ยภายในใจเราจากความไม่มีแล้วมันมีตัวเราโผล่ขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีตัวเราโผล่มาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นสังขารไปส่วนที่ไม่สังขารก็ไม่สังขารไปใจที่ไม่สังขารก็ไม่สังขารไปลงฟังคนอื่นมันก็ได้เพราะว่าถ้าฟังจี้แบบนี้เราจะเอาตัวเราตั้งรับเนาะลองฟังหมอกรอบดูสิอ่ะเพราะว่าหมอกรอบที่ทำอยู่ก็เอาตัวเราไปกระทำไหนลองดูสิฟังคนอื่นนะบรรดาจะได้ฮะเดี๋ยวมุ้ยก่อนมุ้ยอย่างนี้พี่จันทิมาพี่อ่ะบางทีอาจจะเสียใจน้อยใจว่าตัวเราหลงทำไมตัวเราหลงแต่จริงๆอ่ะมันหลงว่ามีตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราหลงนะแต่มันหลงว่ามีตัวเราจริงๆมันไม่มีมันจริงไม่ต้องไปช่วยตัวเราว่าทำไงให้ตัวเราไม่หลงทำไงตัวเราจะไม่หลงมันไม่ใช่ไปช่วยตัวเราให้ตัวเราจะได้ไม่หลงทำยังไงตัวเราจะได้ไม่หลงจริงๆคือมันหลงว่ามันมีตัวเราแต่ธรรมชาติจริงๆมันไม่มีไงมันมีแต่ธรรมชาติเกิดดับก็เกิดดับใจก็ไม่เกิดดับคือจันทิมานี่หลงเพราะว่าอยากจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ขยันเป็นลูกศิษย์ที่ว่านอนสอนง่ายและเป็นลูกศิษย์ที่ดีไม่อยากผิดพลาดไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดไม่อยากให้ลูกตาต้องหนักอกหนักใจไม่อยากให้ต้องลำบากแต่ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือถ้าขี้เกียจปฏิบัติไปเลยก็ไม่มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่เนี้ยคือเราตั้งใจปฏิบัติอยู่เราอยากเป็นลูกศิษย์ที่ดีอยู่แต่มันพอมันอยากเรามันมีตัวเราอยากเป็นลูกศิษย์ที่ดีมันก็เลยมีตัวเรายืนพื้นยึดไว้ตัวเราไว้เราอยากเป็นลูกศิษย์ที่ดีเราอยากเป็นลูกศิษย์ที่ดีตอนนี้พอแตะหน่อยบอกหน่อยอะไรหน่อยมันก็จะมีอารมณ์แล้วน้อยใจอะไรขึ้นมาปัญญามันก็ไม่เดินเห็นแต่จะตามความจริงเลยตอนนี้ใช่ไหมล่ะเอาใหม่ดิเข้าใจค่ะแล้วก็ตามที่หลวงตาบอกก็เห็นว่าแต่ไม่รู้ว่ามันมีตัวเราที่จะตั้งไว้ตาคือไอ้ตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่ามีตัวเราตั้งไว้มีตัวเราตั้งไว้ตัวนี้มันเรื่องที่มันต้องละเอียดในจิตมีความละเอียดจริงๆคื
พิจารณาตามมันก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ตามได้พิจารณาตามได้คือหลวงตาจะทวนคำพูดของจติมาเราวิเคราะห์ตามที่พิจารณาตามหนูไม่รู้ว่ามีหนูเนี่ยมีตัวตั้งไว้หนูไม่รู้ว่าหนูเนี่ยตั้งตัวเองไว้ในจิตในความรู้สึกหนูไม่รู้ว่าหนูเนี่ยตั้งตัวเองไว้จะไปเอานิพพานแล้วทำยังไงหนูอ่ะถึงจะสิ้นความมีตัวหนูตั้งไว้ถามก็ไปอย่างเนี้ยซ้อนก็ไปอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นยังไงมันก็หนูซ้อนหนูตัวหนูซ้อนตัวหนูตัวหนูซ้อนหนูคือไม่อยากให้มีตัวหนูแต่ธรรมชาติเดิมเนี่ยมันคือไม่มีตัวหนูมาแต่แรกมันเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมที่เป็นตัวหนูเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีจริงแต่เราเริ่มต้นที่ตัวหนูเนี่ยไม่รู้เลยว่าหนูเนี่ยตั้งตัวหนูไว้แล้วก็หนูเนี่ยไม่รู้เลยว่าหนูเนี่ยตั้งตัวหนูจะไปเอานิพพานแล้วทำยังไงหนูถึงจะสิ้นความเป็นตัวหนูสิ้นหลงว่ามีตัวหนูตั้งไว้ในใจแล้วทำยังไงตัวหนูถึงจะสิ้นตัวว่าตัวหนูเนี่ยจะไปเอานิพพานแล้วถามคำถามลึกๆในใจเนี่ยถ้าถามต่อไปก็จะตอบได้ว่าถ้าสิ้นตัวหนูแล้วจะเป็นยังไงที่เราอยากให้สิ้นตัวหนูก็ให้สิ้นตัวหนูแล้วหนูก็จะนิพพานเห็นไหมว่ามันเป็นงูกินหางอ่ะเห็นเจ้าค่ะมันวนแล้ววนนะสิมันวนเนี่ยวนเห็นไหมเนี่ยเล่นงูกินหางเนี่ยค่ะถ้าถามอย่างนี้วนตายเลยเนี่ยวนทั้งคืนเจ้าค่ะมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแล้วผมก็จบแค่นี้อ่ะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดไม่ดับตลอดกาลมันก็เป็นธรรมชาติมีแค่นี้สองอย่างไม่มีเกิดไม่มีสามอย่างมีแค่สองอย่างสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับเป็นธรรมดาก็มีแค่นี้